สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now or Never TH ของเรานะคะเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ได้มีโอกาสมาโบสถ์ตั้งแต่วันศุกร์ก็คือวัน Good Friday ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่แดนมรณะวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในกุหาและวันอีสเตอร์คือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมาและวันนี้ก็จะขอหยิบยกเรื่องราวของวันอีสเตอร์สั้นๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะเพื่อให้ท่านที่ยังไม่เข้าใจจะได้ทราบความหมายที่แท้จริงของวันอีสเตอร์ผ่านทางคลิปนี้ค่ะพูดถึงเทศกาลอีสเตอร์หลายคนคงจะนึกถึงการระบายไข่อีสเตอร์ที่สวยงามแต่ความเป็นจริงแล้วการจัดเทศกาลอีสเตอร์ก็เพื่อระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้า2วันหลังจากสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นวันเฉลิมฉลองชีวิตใหม่และการเกิดใหม่ถ้าถามว่าวันอะไรเป็นวันสำคัญที่สุดในปฏิทินของคริสเตียนหลายคนก็น่าจะตอบว่าเป็นวันอีสเตอร์มากกว่าวันคริสต์มาสด้วยเหตุผลที่ว่าวันคริสต์มาสนั้นสำคัญก็จริงเพราะเป็นวันประสูติของพระเยซูหรือพระเมสสิยาท่านได้ทรงเสด็จลงมาเกิดบนโลกใบนี้และท่านก็ได้ตายลงเพื่อถ่ายบาปให้กับพวกเราและถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงพูดว่าสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนแต่การไถ่นั้นได้ทำสำเร็จสมบูรณ์แบบในวันอีสเตอร์เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมาตามคำพยากรณ์ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ถ้าปราศจากการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าการลงมาเกิดและการตายก็อาจจะดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนชีพจึงเท่ากับเป็นการประกาศถึงชัยชนะเหนือความบาปและความตายนั่นเองด้วยเหตุนี้วันอีสเตอร์ก็ควรน่าจะเป็นวันที่สำคัญที่พิเศษที่สุดพี่แอปเปิ้ลเคยอ่านเจอมาจากหลายบทความนะคะที่มีความพยายามค้นหาที่มาต้นกำเนิดของคำว่าอีสเตอร์ในภาษาอังกฤษพวกเขาให้ข้อคิดเห็นว่าคำว่าอีสเตอร์มีต้นกำเนิดที่ไม่แน่นอนบางก็มีความเชื่อว่ามีความคล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันคำว่าอูสแตนบางก็มีความเชื่อว่ามาจากคำว่าอีออสเตรซึ่งเป็นชื่อของเทพแห่งฤดูใบไม้ผลิและธรรมชาติคำว่าอีออสเตรแปลว่ารุ่งเช้าแต่เมื่อพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดีแล้วในศาสนาคริสต์ที่แท้จริงเราจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของลัทธินอกรีตทุกรูปแบบนะคะแล้วก็จะไม่มีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าหลายองค์ด้วยค่ะดังนั้นข้อสันนิษฐานเหล่านี้ก็น่าจะตกไปได้เลยนะคะในซีกโลกฝั่งตะวันตกก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะคือฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวตามลำดับซึ่งต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ในช่วงเวลานั้นจะร่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินเหลือแต่ซากต้นไม้ที่ดูคล้ายเหมือนกับว่ายืนตายในฤดูหนาวและหลังจากความหนาวเหน็บในฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไปก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนค่ะต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาก็จะเริ่มกลับมาผลิดอกออกใบดุจเกิดใหม่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งฉะนั้นในฤดูใบไม้ผลิจึงได้ถูกนำมาเปรียบกับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้าเราจึงเรียกวันนี้ว่าวันอีสเตอร์หรือเทศกาลฉลองวันพระคริสต์คืนพระชนหรือการสมโภชปัสกาและในฤดูใบไม้ผลินี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดนำเอาไข่กระต่ายไก่ดอกไม้สวยงามมาเป็นสัญลักษณ์ส
ร่วมอยู่ในวันอีสเตอร์สีที่ใช้ประจำเทศกาลนี้คือสีขาวสำหรับไข่อีสเตอร์ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามหลายบ้านที่โปแลนด์รวมถึงที่บ้านพี่แอปเปิลด้วยนะคะก็ชอบใช้เปลือกหัวหอมต้มไข่เพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วนำไข่ที่ต้มแล้วมาจัดใส่ลงในตะกร้ารวมกับอาหารเค้กอีสเตอร์และอื่นๆเพื่อถือไปรับน้ำบนที่โบสถ์จากนั้นพวกเราก็จะนำตะกร้าและของที่ใส่อยู่ด้านในกลับมาที่บ้านเพื่อแบ่งปันรับประทานกันในครอบครัวพร้อมกับให้พรซึ่งกันและกันเพื่อความโชคดีไปตลอดทั้งปีค่ะไข่อีสเตอร์คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ชีวิตและการเกิดใหม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเพณีของชาวคริสต์จะนิยมใช้การย้อมหรือการทาสีสวยงามลงไปบนไข่ไก่แต่ในปัจจุบันก็จะมีธรรมเนียมสมัยใหม่ที่พวกเขาหันมาใช้ไข่ที่ทำจากช็อกโกแลตแทนแล้วห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีสันสวยงามหรือในบางสถานที่เราก็จะพบเห็นไข่ในเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นไข่ที่ทำจากพลาสติกหรือทำจากไม้แกะสลักเป็นงานฝีมือแล้วทาสีสันสวยงามลงไปบนไข่อีกทีเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามอยากให้พวกเราจดจำความหมายที่แท้จริงของเทศกาลอีสเตอร์ว่าไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและคิดถึงแต่เรื่องการระบายสีที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่เทศกาลอีสเตอร์คือความหวังใหม่โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับจากการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีความหมายว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเราทุกคนให้พ้นจากผลของความบาปและความตายได้ท่านเป็นความหวังสำหรับทุกคนที่เชื่อและไว้ใจในพระองค์ที่สำคัญและพิเศษที่สุดก็คือเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียมกันและนี่ก็คือความหมายที่แท้จริงของเทศกาลอีสเตอร์ขอพระเจ้าอวยพรเพื่อนทุกท่านและครอบครัวแฮปปี้อีสเตอร์สวัสดีค่ะ